ื่องของฝนฟ้าอากาศมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้เฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงคลื่นลมแรงโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนล่างค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนลงวันที่7พฤศจิกายน2557ค่ะให้ประชาชนภาคใต้เฝ้าระวังหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนล่างในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยมีกำลังแรงสูงคลื่นสูงกว่า 2-4 เมตรจึงขอประกาศเตือนให้ประชาชนในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยค่ะมาดูเรื่องราวดีๆที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างกันบ้างนะคะเกี่ยวข้องกับพลเมืองดีอีกแล้วเป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่นั่นเองนะคะล่าสุดสามารถเก็บเงินสดของผู้โดยสารได้นะคะเป็นเงินกว่า 80,000 บาทเลยทีเดียวแล้วก็สามารถส่งคืนเจ้าของได้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะคนขับแท็กซี่ที่เป็นพลเมืองดีคนนี้นะคะคือนายมาโนททิมสถิตคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมอม้าชอช้าง8616กรุงเทพมหานครซึ่งนายมาโนทบอกว่าเขารับผู้โดยสารจากย่านเหม่งจ๋ายประชาอุทิศห้วยขวางไปส่งที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปพระราม9เมื่อถึงที่หมายผู้โดยสารได้รีบลงจากรถเข้าโรงแรมและได้ขับรถเข้าบ้านพักหันไปเห็นกระเป๋าวางอยู่บนเบาะที่นั่งผู้โดยสารค่ะมีธนบัตรรวมเป็นเงิน 80,900 บาทโทรศัพท์มือถือบัตรเครดิตธนาคารต่างๆพร้อมพาสปอร์ตซึ่งวันนี้เขาก็ได้ส่งมอบของทั้งหมดนะคะให้แก่คุณเชนหยิ่งเฮาอายุ31ปีสัญชาติจีนที่ลืมไว้บนรถเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนายมาโนทยังบอกด้วยนะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีความโลภแต่ละคนต่างกันที่จิตสำนึกส่วนตัวแล้วคิดอยู่เสมอนะคะว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมไม่ใช่เกิดมาสร้างกรรมวันนี้ตนเก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของรู้สึกดีใจมากกว่าเก็บไว้ใช้ส่วนตัวค่ะทางด้านของคุณเชนนะคะก็ได้ให้สินน้ำใจกับนายมาโนทเป็นเงิน 5,000 บาทค่ะเมื่อวานนี้บ้านเราเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลลอยกระทงไปนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่เพียงที่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีเทศกาลลอยกระทงค่ะยังมีอีกหลายประเทศที่มีเทศกาลนี้เช่นกันวันนี้เรามีบรรยากาศจากประเทศอินเดียมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับประเพณีลอยกระทงที่อินเดียเรียกว่าเทศกาลทีปวารีหรือว่าวันลอยกระทงที่แม่น้ำคงคานะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษแก่พระแม่คงคาและสวดสรรเสริญเทพเจ้าที่นับถือเพื่อขอพรให้มีแต่ความสงบสุขค่ะโดยลักษณะกระทงก็จะทำจากกระดาษเป็นรูปถ้วยหรือว่ากระทงที่เย็บจากใบไม้สดและมีการนำดอกไม้สดต่างๆมาประดับในกระทงจะนิยมใช้ดอกดาวเรืองนะคะหรือบางคนก็อาจจะนำใบกะเพราใส่ลงไปในกระทงด้วยค่ะเนื่องจากคนอินเดียนั้นถือว่าใบกะเพราเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่นับถือและมีเทียนที่จุดให้แสงสว่างโดยพิธีกรรมนี้ทำสืบทอดกันมากกว่า 4,000 ปีแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นคืนวันศุกร์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี่หลายๆคนอาจจะมีแผนที่จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นบริเวณใกล้เคียงกันนี้นะคะถ้าหากว่าไปท่องเที่ยวค่ะก็อย่าลืมนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาที่แฟนเพจ Facebook ทางรายการของเราได้นะคะถ้าหากว่าภาพเหล่านั้นค่ะได้รับการออกอากาศก็จะมอบเสื้อตัวนี้ให้แก่คุณผู้ชมนะคะอาจจะเป็นภาพความสวยงามของสถานที่ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นภาพความน่ารักภาพอะไรก็ได้ที่ทำให้เรายิ้มได้เป็นคลิปวิดีโอส่งมานะคะซึ่งเสื้อตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นโลโก้ของช่อง3นะคะด้านหลังค่ะเป็นชื่อช่วงของเรานะคะ BEC News Tonight มอบให้แก่คุณผู้ชมถ้าหากว่าภาพนั้นได้รับการออกอากาศนอกจากนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมส่งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์นะคะทางโทรศัพท์หรือว่าอาจจะเป็นแฟนเพจของรายการของเราแล้วก็จะมอบเสื้อตัวนี้ให้ถ้าหากว่าเรื่องนั้นได้รับการออกอากาศด้วยค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนนอนคืนนี้มีคลิปภาพที่ตอนนี้กำลังถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์กันมากทีเดียวนะคะเป็นความสามารถพิเศษของคนทำขนมปังคนนึงที่ต้องบอกเลยว่าเครื่องจักรยังอายเร็วมากเลยเร็วมากค่ะเขาสามารถตัดขนมปังได้อย่างรวดเร็วมากนะคะจะน่าทึ่งขนาดไหนชมพร้อมๆกันท้ายรายการคืนนี้นะคะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามขอให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ